ใกล้ที่สุดนะครับห้องเครื่องบินเครื่องนะครับแล้วเราก็ส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินไปรับตัวนะครับโดยไปรับมาถึงโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวประมาณ5:30นะครับรับมาถึงโรงพยาบาลมา1:00ตรงนะครับเมื่อมาถึงของเราก็มีทีมนะครับแพทย์ได้รับการตรวจอย่างละเอียดนะครับเราเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งส่วนทางศีรษะส่งออกท้องท้องนะครับแล้วก็มีทีมการดูแลรักษาต่อด้วยนะครับส่วนในรายละเอียดเนี่ยจะขอให้ทางอาจารย์ประพรนะครับเปิดใจของก็เอาข่าวดีก่อนแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณพอร์ตก็รู้สึกตัวดีนะครับพูดคุยได้รู้เรื่องดีนะครับจากการที่เราตรวจอย่างละเอียดนะครับเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยพบว่าสมองไม่มีเลือดข้างนะครับไม่มีทั้งอะไรนะครับจะมีเรื่องที่เป็นเยอะหน่อยก็คือเรื่องของกระดูกนะครับที่จะพบกระดูกหลายตำแหน่งนะครับอันนี้ก็คือกระดูกสันหลังข้างขวานะครับหักแล้วก็จะมีกระดูกซี่โครงด้านขวาเนี่ยหัก4 ซี่นะครับทางด้านหลังจะมีส่วนของกระดูกอันหนึ่งที่เราจะใช้คำพูดว่าเป็นปีกของกระดูกสันหลังนะครับหักอยู่ประมาณสัก3-4 นะครับแต่จะไม่มีผลต่อเรื่องของระบบประสาทหรือการเดินอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแค่ปีกกระดูกของเป็นส่วนที่ไม่ได้สำคัญอะไรนะครับแล้วก็เราเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในช่องท้องเนี่ยพบว่ามีตับช้ำนะครับแล้วก็มีรอยปริ่งของตับที่ซึ่งมีเลือดซึมไม่มากนักนะครับมีไตข้างขวานะครับมีรอยช้ำฉีกขาดนิดหน่อยนะครับเลือดออกไม่มากนักเช่นกันนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยทั่วไปเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็แนวทางการรักษาเนี่ยนะครับในเรื่องของตับและไตเนี่ยเนื่องจากเลือดออกน้อยแล้วก็อยู่ในที่ที่ไม่มากนักเนี่ยเราสามารถรักษาโดยการตรวจการเยื่อเยื่อนะครับให้ยาป้องกันการติดเชื้อก็รอเวลาให้หายเองได้นะครับส่วนเรื่องกระดูกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของอาการเจ็บนะฮะนิดหน่อยนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็ต้องรอเวลาที่จะหายดีนะครับอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ6 สัปดาห์โดยที่ไม่ให้ออกกำลังกายนะครับมีนิดนึงก็คือเรื่องของกระดูกซี่โครงที่ว่าหัก4 ซี่เนี่ยมันได้ไปที่ปอดกว้างนะครับนิดหน่อยนะครับทำให้มีลมรั่วออกมาแล้วก็มีเลือดซึมในช่องปอดเล็กน้อยนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยเราก็ใส่ท่อระบายนะครับท่อระบายสูงอกนะครับระบายลมและปอดระบายลมและเลือดซึ่งขณะนี้เนี่ยปอดได้ขยายดีแล้วเลือดที่อยู่แล้วคาดว่าอีกสัก2 วันเนี่ยเราคงเอาท่อระบายที่ปอดได้แล้วเราคนไข้ก็สามารถที่จะลุกอะไรได้ดีนะครับแล้วก็จะเริ่มทานอาหารตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยความที่เข้ามีข่าวว่าเข้าไอซียูหลายคนตกใจว่าเป็นหนักเกิดมาคนไข้อุบัติเหตุที่มีบาดเจ็บหลายแห่งนะครับแล้วก็มีบาดเจ็บโดยเฉพาะเรื่องของตับและไตที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเลือดออกเพิ่มมากขึ้นได้นะครับเรื่องนี้เราต้องดูใกล้ชิดเดี๋ยวก็เลยให้อยู่ในไอซียูอันนี้เราดูมาประมาณ2 วันแล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้ก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยดีไม่มีอะไรแล้วก็วันนี้เราเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำดูไอ้รอยร่องรอยของเลือดที่เราว่าออกนะมันไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเพียงแต่เป็นแนวโน้มที่ดีที่ว่านะครับเราสามารถรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดได้นะครับแต่ใช้เวลาพักฟื้นแล้วดูใกล้ชิดสักนิดหน่อยคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะออกจากไอซียูได้ครับระยะเวลาในการรักษาจะใช้ประมาณสักกี่วันนะครับแล้วระยะเวลารักษาเนี่ยเรื่องหลักก็คือเรื่องของกระดูกซึ่งมันจะเจ็บนะฮะพวกนี้เนี่ยคงจะไปออกกำลังหนักอะไรไม่ได้ในประมาณ10 สัปดาห์แต่ประมาณสัก4-5 วันหรือที่หนึ่งเนี่ยถ้าคนไข้เริ่มเจ็บน้อยลงโดยการเราพยายามแค่ปวดช่วยแล้วเนี่ยคนไข้สามารถน่าจะลุกขึ้นมาได้แล้วก็มีการทำกายภาพบำบัดอะไรเพิ่มไหมครับจะมีช่วยเล็กน้อยครับเพื่อลดอาการปวดและคนไข้จะขยับตัวได้ดีขึ้นคนไข้ตอนนี้คือหายเป็นห่วงณปัจจุบันนี้ไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงนะครับแต่ต้องรอดูสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของการที่มีเลือดออกที่ตับกับไตอาจจะต้องรอดูในบางครั้งมีเหมือนกันที่ว่ารอไปแล้วนะครับ3-4 วันเนี่ยเลือดจะออกเพิ่มนานจะมีสักครั้งนึงแต่ช่วงนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดใน1 อาทิตย์แรกเนี่ยคนไข้ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้ไปออกกำลังหรือว่าเรากลัวเรื่องเลือดออกเพิ่มเติมหลังจากนี้คนไข้จะมีผลกระทบได้ยังไงครับไม่น่าจะมีครับเวลาหายแล้วคิดว่าน่าจะเรียบร้อยดีเพราะว่าเรื่องของกระดูกที่หักทั้งหลายเนี่ยนะครับมันจะเข้าที่ของมันเองโดยส่วนใหญ่แม้กระทั่งกระดูกสันหลังอันนี้เนี่ยก็เป็นกระดูกที่แล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีคาดว่าการออกมาไปใช้ชีวิตหรือออกกำลังกายเนี่ยภายหลังจะได้ปกติไม่มีอะไรมาบอกคุณพ่อนิดนึงหน่อยค่ะกับเท้าความเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่าไปในวันที่ได้บ้างวันที่เจ็ดจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนที่เอารถออกไปนะก็ไม่อยากให้ขี่เพราะว่าครั้งแรกที่ซื้อมาจะเดินจะขี่ไปครั้งที่สองเป็นปกติเลยขี่ไปยังไม่ชินเลยเราจะเดินทางไปด้วยกันครับ
ก็เป็นจริงๆเพราะว่าเขาหลับเสียหลักแล้วจะขับได้พอรถติดไปเนี่ยหนักเยอะแล้วพอเสียหลักไปแล้วเนี่ยที่ทำอะไรไม่ได้แล้วไปตอนเวลากี่โมงเขาช่วงที่กลับมาจากกรุงเทพนะประมาณ3 โมงกว่าในข่าวบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าในข่าวที่ออกมาก่อกระแสก่อนหน้าบอกว่าพอสหลับในแล้วทำให้รถเสียหลักแล้วตกลงไปอันนี้ใช่ตามนี้ไหมครับคุณพ่ออ๋อไม่ใช่หรอกครับเขานอนมาทั้งวันเขานอนมาทั้งวันเลยตื่นบ่ายสามแล้วเสียมาบ่ายสามสิบห้าครับแล้วล้มคงไม่หลับในอาจจะเป็นเพราะความไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยกับรถครับเพราะขี่รถด้วยกันตรงนี้ปกติขี่ต่างวันก็ขี่ด้วยกันรู้เขาจะขี่เกี่ยวกับผมแล้วเขาจะเป็นคนทำอันนี้ล้มเองไม่มีคู่กรณีอะไรไม่มีครับไม่มีครับเสียหลักถนนจะไม่เรียกแต่ถนนเก่าซึ่งรถส่วนกลางอยู่แล้วครับจะไม่เรียกก่อนหน้าที่เราไปมีถูกไหมครับผมครับไม่ทำคุณพ่อไม่ได้ใช่แล้วก็เตือนแล้วครับแล้วชื่อเตรียมว่าถึงครั้งที่เขาบอกว่าเออจะไปลองดูวันนี้มันเคยขี่ออกมาไกลอยู่เป็นประดับใจแต่เราที่ออกไปนี่คือไปขับรถหรือว่าไปทำงานรถไปจะไปประดับอยู่ในการของไปเที่ยวที่บอกไปพักผ่อนเพราะว่าวันช่วงวันหยุดเนี่ยเขาจะไปกันก็ขับรถกันขี่รถกันใช้ความเร็วประมาณ60-70นะครับประมาณก่อนที่ทราบข่าวออกไปนะคะนิดๆหน่อยๆเขารู้อยู่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองก็เคยลงครับใครเป็นคนแจ้งข่าวพ่อทราบอ่ะครับใครเป็นคนแจ้งข่าวพ่อทราบอ่ะครับอ๋อมีหลายคนครับทั้งเพื่อนๆเขาเอาคือหมายว่าพ่อไม่ได้ขับมาคนเดียวคนเป็นกลุ่มเลยครับกลุ่มขี่ตามกันมาแล้วเขาไม่ได้ขี่ครับนะครับขี่ครั้งที่สองที่สามแล้วพอเสียหลักไปก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไม่สามารถช่วยอะไรได้อยู่แล้วพ่อได้เจอพ่อไหมเจอครับได้ไหมบ้างครับก็ถ้าเจอก็ครั้งแรกก็ยิ้มข้าวแต่นั่นเองไม่เป็นไรก็หัวร้อนอยากกินสตาร์บัคจริงมีคนซ้อนด้วยไหมครับผมรถซ้อนไม่ได้ครับรถเป็นรถที่นั่งคนเดียวครับถ้าซ้อนจะซ้อนได้ไม่เป็นไรครับหลังจากคุณพ่อยังได้พ่อสีดีไปอยู่ไหมฮะตามสบายครับไม่ห้ามเหรอคุณพ่อคะยืนยันหน่อยได้ไหมคะว่าตอนไม่น่าจะว่าดื่มของเขาที่สองไม่ได้ดื่มนะครับเขาเพิ่งตื่นไปสารเป็นแบบสารครับในส่วนของงานมีอะไรกับงานบ้างก็มีเรื่องประกาศเดี๋ยวต้องให้ชาวจันทร์ก็เรื่องคิวอะไรก็จะไปบอกกองละครออกไปแล้วก็ส่วนที่เป็นรับไปว่าคือคนงานที่ถ่ายก็ขอเดือนไปก่อนสักเดือนนึงไหมครับหรือว่าคุณต้องวายไปหลักไหมพี่โทรไปประมาณ20 วันก่อนเพราะยังจะมีเว้นนี้ไม่ก่อนใช่รอดูกันแฟนๆเป็นห่วงครับคุณพ่อครับตามบอกตัวแฟนครับคุณมาทุกวันเลยครับตั้งแต่เช้าเลยอันนี้อาจจะออกอากาศครับก็ไม่ต้องห่วงครับก็คิดว่าสองอาทิตย์ก็น่าจะโอเคแล้วครับตอนนี้ก็คือปกติถ้าเคยพักก็นอนพักบ้างนอนพักแล้วก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางหมอด้วยนะกับดูแลอย่างดีอยากจะเตือนวัยรุ่นหน่อยนะครับก็ต้องตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะครับนี่ขนาดเขาขี่เก่งแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้นะครับก็ชุดต่างๆควรจะใส่ด้วยนะเซฟตี้ตุ๊กตากับแฟนคลับที่เป็นห่วงยังกลับมาที่คุณหมออีกครั้งครับคุณหมอคาดว่าพ่อต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางทีวันนึงจะเอากลับไปที่บ้านได้อ่ะอย่างน้อยคิดว่าประมาณ2 อาทิตย์นะครับให้ปลอดภัยจากเรื่องออกไปส่วนเรื่องของการเจ็บกระดูกหรืออะไรพวกนี้เนี่ยจะสามารถรักษาได้ที่บ้านได้ครับคุณหมอครับจริงๆแล้วเรื่องเซฟตี้ของความคงไหมครับเป็นผลเตียมให้ตลอดครับครบค่ะใส่กันน็อกแล้วก็เสื้อน้องใส่ครบหมดเลยแม้แต่รองเท้าเสื้อแล้วก็เซฟการ์ดพ่อเขาอยู่เรื่องความเชื่อเรื่องดีชงอะค่ะเพราะว่าไม่ได้ไ
นี้จะเป็นไปได้เขาลองดีชมคือได้มีไปทำบุญอะไรไหมคะก็เพิ่งเริ่มแล้ววันนั้นวันแรกดีชมก็ยังไม่ทันจะได้ไปทำดีพอดีหลังจากนี้นะคะพอดีก็ทำอยู่ตลอดเลยก็ต้องไม่ประมาทครับบนเจ็บบนไหนบนเจ็บว่าไม่ถึงก็บนเพราะเจ็บเจ็บหลังไปกินข้าวเพราะนั่นอยู่ข้าวมากกว่าเจ็บพอนพอนทำกับข้าวให้ไปกินเขาจะให้กินไงครับเขาจะให้กินไงตอนแรกแต่วันนั้นยังออกมาไม่ได้กินอะไรตอนนี้คุณพ่อก็ต้องมาดูแลก็มาดูเองครับพ่อครับหน้าตายังหล่อเหมือนเดิมใช่ไหมครับทำงานเหมือนเดิมหลายๆคนเป็นห่วงว่าจะเสียโชว์โคตรหล่อเลยคุณถามอะไรเลยคุณหมอช่วยยืนยันหน่อยครับว่าหน้าคอที่เป็นไม่ต้องใส่ยาไม่มีบาดแผลทั้งใบหน้านะครับยังหล่อเท่าเดิมครับมีบาดแผลจะมีที่หลังเลยครับเป็นแผลที่หลังที่หน้าไม่มีเลยมีแผลตลอดทั้งใบเลยครับส่วนของศัลยกรรมส่วนจะเป็นทั้งในศัลยกรรมไม่ต้องทำอะไรก็ได้ไม่ต้องทำทุกอย่างไม่สอนไว้เวลาลงเงยหน้าไว้เนาะโอเคครับนะครับทางโรงพยาบาลทีมแพทย์แล้วก็เราเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลคุณพ่อนะครับให้กลับไปเล่นละครให้แฟนๆได้ดูเรื่องนี้แล้วคุณหมอครับหลังจากนี้จะมีการแถลงอาการของพ่อเป็นระยะๆไหมครับทางผู้สื่อข่าวสามารถโทรมาสอบถามทางโรงพยาบาลได้ไหมครับว่าอาการมันเป็นยังไงบ้างอัปเดตอาการนะครับครับก็ผมต้องคุยกับทางน้องด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวลงคนยืนปวดเข่าแปดก็ข้าวถ่ายรูปเกิดที่หมอตรงเลยนะครับพ่อครับหมอครับว่าทางซ้ายนะครับหมอตรงว่าทางซ้ายทั้งสามท่านครับต้องให้โค้ชเขียวด้วยนะท่านนี้ครับท่านนี้ครับเพราะว่าตรงกลางมันนี่มันเสียงมาหวานขอลูกบนเตียงหมอพ่อกังวลนะครับพ่อกังวลนะครับพ่อนั่งกังวลนะครับผมพ่อหมอครับขอโทษครับพ่อครับพ่อคุณหมอครับพ่อกล้องนี้เลยพ่อหมอครับพ่อหมอครับขาซ้ายขาขาขาพ่อหมอขาเซลล์ขาหนึ่งขาพ่อหมอดรยกมือไหว้หน่อยนะครับขอยกมือไหว้หน่อยนะขอยกมือได้ครับขอตรงกลางขอยกมือไหว้หน่อยครับพ่อหมอขอตรงกลางพ่อหมอเลยพ่อหมอครับแข็งนะมันแข็งทำอะไรผิดนะโอ้โหเดี๋ยวนะเด็กครับคุณหมอต้องมี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 คุณหมอต้องม